เราพูดถึงความร้อนแรงของสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะนั่นถูกจุดกระแสด้วยบิตคอยค่ะเริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นในช่วงปี2560นะคะที่ราคาค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทะลุ20,000ดอลลาร์สหรัฐหรือว่ากว่า600,000บาทนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเกิดการปรับฐานครั้งใหญ่ราคานี่ร่วงลงน้อยกว่า10,000ดอลลาร์สหรัฐมันก็เกิดความกังวลน,นะคะเรื่องของความปลอดภยัยมองว่าสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยมันอาจจะไปเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาเป็นช่องทางการฟอกเงินหรือเปล่านะ รัฐบาลหลายประเทศออกประกาศเตือนรวมไปถึงใช้ยาแรงห้ามซื้อขายกันเลยทีเดียวคะ่ะ บิตคอยนะคะใช้เวลาพักฐานเกือบ2ปีก่อนจะกลับสู่ช่วงขาขึ้นรอบใหม่พร้อมๆกับสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ค่ะนักลงทุนรายใหญ่รวมไปถึงนักธุรกิจบุคคลสาคัญระดับโลกมากมายเริ่มเข้ามาลงทุนในบิตคอยแล้วก็สินทรัพย์ดิจิตอลอื่นๆด้วยนะคะขณะเดีวยวกันหลายบริษัทยักษ์ใหญ่ประกาศรับชาระค่าสินค้าแล้วก็บริการด้วยสินทรัพย์ดิจิตอลมันก็ยิ่งทําให้กระแสนั้นร้อนแรงขึ้นไปอีกค่ะ สำหรับไทยนะคะมีนักลงทุนหน้าใหม่ขอลงสนามกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากร,รอบอกว่าสิ้นเดือนกันยาย,ยนปีนี้เนี่ยนะคะมีผู้เปิดบัญชีซื้อขายอยู่ที่1 6ล้านแสนบัญชีด้วยกันส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนรายย่อยในประเทศค่ะศูนย์วิจัยกสิกรไทยบอกถึงเหตุผลทำไมถึงสนใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะเรื่องแรกเลยก็คือเชื่อมั่นค่ะราคาจะเพิ่มสูงไปเรื่อยๆ แล้วก็คาดหวังด้วยว่าจะมีผลตอบแทนที่สูงขึ้นนะคะตามมาด้วยเรื่องของต้องการการเรียนรู้ค่ะเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลใหม่ๆขณะเดียวกันที่สําคัญมองว่าสินทรัพย์ทางการเงินดั้งเดิมเนี่ยนะคะได้รับผลตอบแทนน้อยไปค่ะ ทางด้านของบริษัทหลายแห่งเองนะคะก็มีการประกาศค่ะในการที่จะรับสินทรัพย์ดิจิทัลในการชรําระค่าสินค้าด้วยที่ผ่านมาเราจะเห็นมีทั้งกลุ่มอสังหาริมทรัพย์กลุ่มค้าปลีกรงหนังสายการบินรวมไปถึงธุรกิจบันเทิงด้วยนะคะแต่ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะก็มีการแตะเบริประกาศไม่สนับสนุนให้ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลมาชําระค่าสินค้าและบริการเนื่องจากมองว่ามีความผันผวนสูงเสี่ยงถูกโจรกรรมทางไซเบอร์แล้วก็อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือนในการฟอกเงินนะคะล่าสุด ผู้บริหารของธนาคารแห่งประเทศไทยย้ำจุดยืนอีกครั้งโดยชี้แจงว่าคือไม่ได้คัดค้านการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดนะคะแต่มีความกังวลในเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่มีสินทรัพย์อื่นหนุนหลังหรือว่าแบงค์คอยค่ะส่วนกรณีที่ผู้ประกอบการมีการใช้แล้วก็ไม่ได้ผิดกฎหมายนะคะแต่ต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะมูลค่าของของเงินจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นแบงค์คอยเนี่ยก็จะดูรู้สึกลักษณะที่ว่ามันมีความผันผวนสูงเพราะว่ามันไม่มีอะไรแบ็กเลยมันขึ้นอยู่กับ เอ็กซ์ปีเคชันมันไม่ได้มีฟันเดิมทัลที่ผูกกันอยู่นะครับอย่างเมื่อกี้ที่มิกยกตัวอย่างอย่างอ e ีมันนี่มันมีเงินบาทเข้าไปหนุนหลังอยู่เต็มจํานวนหรืออีเวนที่เราเงินที่เราอยู่ในกระเป๋าเนี่ยจริงๆมันก็มีมีรีเซิร์ฟหนุนหลังอยู่ใช่ไหมคะเต็มจํานวนเหมือนกันมันก็มีของที่มีมูลค่าแล้วมันไม่ได้ผันผวนมากเนี่ยอยู่หรือว่าเราเราใส่ของที่ไปตรงเนี้ยเยอะกว่ามูลค่าที่เราที่เรามีอยู่ก็คือเหมือนเรามีหลักประกันตรงเนี้ยในการออกเนี่ยมากกว่าในแง่ของมูลค่าที่ออกทางระบบเพราะฉะนั้นเน จร,จริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของตัว stable coin เองเนี่ยอย่างถ้าเป็น i ฟ t back เนี่ยถ้าเข้าลิงก์กับดอลลาร์มันก็มีความผ,ลผลันผวนถ้าดอลลาร์มันเปิดผันผวนถ้ามันลิงก์กับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็ได้เราก็รู้ว่าช่วงปกติก็อาจจะไม่ผันผวนก็ได้แต่ถ้าเกิดมันมีการเทขา,ขายขึ้นมาที่เราก็เคยเห็นในช่วงโควิดใหม่ๆเนี่ยมีการเทขายราคายูมันผ,ลผ,ลผลันผวนนะฮะจริงๆเนี่ยเราต้องการคุณลักษณะแบบนี้ทั้งในช่วงที่ปกติและจริงๆช่วงที่ไม่ปกติเราก็ยังต้องการมันอยู่เหมือนกัน ถ้าเราจะเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้เป็นมินช็อปเพลเมนต์ในปัจจุบันนะ,ะในปัจจุบันอันนี้เราคุยกันมันก็เลยอาจจะอันนี้จะเป็นต้นต่อของความเสี่ยงที่เราบอกเออเราก็ยังอาจจะมีความเป็นห่วงนะต้องบอกมีความเป็นห่วงดีกว่าว่าคนที่ใช้เนี่ยอาจจะได้ผลกระทบนะคะแล้วก็แต่ละคนรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันอันนั้นคือประเด็นนะคะ

แต่ว่านายจีรายุทธก็ถามเหมือนกันนะคะว่าแล้วแบงค์ชาติเนี่ยจะหลีกเลี่ยงเทรนด์นี้ยังไงเพราะว่าโลกเนี่ยกำลังหันไปทิศทางของดิจิทัลและการใช้คริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะคะก็เพิ่มขึ้นรวดเร็วด,ด้วยค่ะ นายบุรินอดุลวัฒนาหัวหน้าทีมนักเศรษฐศาสตร์ธนาคารกรุงเทพนะคะอยากให้แบงค์ชาตเิเน้นให้ความรู้กับประชาชนมากกว่าเพราะปัจจุบันการใช้สกุลเงินดิจิทัลหรือว่าคริปโตเคอเรนซีในภาคธุรกิจไทยสุดท้ายแลกกลับมาเป็นเงินบาทอยู่ดีค่ะตีมูลค่าตามเงินบาทไม่ได้ใช้เหรียญกําหนดมูลค่าเพราะว่าสกุลเงินดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงมากราคาขึ้นลงไม่มีการควบคุมแบบราคาหุ้นที่กําหนดเปอร์เซ็นต์เอาไว้นะคะ นายปรามินอ so hm, ินสมกรรมการบริษัทต่างคอร์ปอเรชันค่ะก็บอกว่าร้านค้าที่รับคริปโตเคอเรนซีปลายทางรับเป็นเงินบาทอยู่แล้วแต่มีบางร้านที่ต้องการจะรับเป็นคริปโตจริงๆอย่างนี้นะคะก็มีเหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าร้านเนี่ยเลือกที่จะถือคริปโตเอาไว้นั่นแปลว่าเขาพอใจที่จะรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาค่ะปัจจุบันนะคะแบงค์ชาติก็มีการร่วมกับสำนักง,งานคณะกรรมาการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลตนะคะในการที่จะ ร่วมมือกันนะคะที่จะพิจารณารูปแบบการกำกับดูแลการรับชำระสินค้าและบริการด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะเพื่อที่จะจำกัดความเสี่ยงโดยเฉพาะเรื่องของความผันผวนที่มีสูงมากนะคะคุณพรมวดีคุณจิราชาตาคะแต่ทีนี้มันก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่แบงค์ชาติย้ำคือมันไม่ได้ปฏิเสธทั้งหมดเขายังย้ำว่าจะนำเอาเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมาพัฒนาเรื่องของระบบก,การเงินประเทศด้วยเช่นกันโดยเฉพาะนวัตกรรมใหมๆ่ๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะ